Capital Better Business Better l for Good i ป e ่งนปตีธุรกิจรอบครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนรนปตีธุรกิจรอบครัวนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังว่าทุกวันนี้ค่ะ ชีวิตของคนในเมืองเราค่ะเร่งรีบขึ้นทุกวันเลยนะคะคนใช้ชีวิตบนท้องถนนมากขึ้นนะคะรถติดมากขึ้นคนทำกับข้าวกินกันเองที่บ้านก็เลยมีจำนวนน้อยลงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมืองใหญ่ๆนะคะผลที่ตามมาค่ะก็คือคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะก็จะหันเอาท้องของเราเนี่ยไปฝากกับอาหารที่ขายในร้านสะดวกซื้อค่ะร้านสะดวกซื้อในบ้านเราถ้าเกิดเราจะเอ่ยขึ้นมานะคะจริงๆก็มีหลายต่อหลายแบรนด์เลยค่ะที่พยายามทาอาหารออกมาขาย ะะแต่ละเจ้าแต่ละแบรนด์ก็จะพยายามพัฒนาอาหารสําเร็จรูปแล้วก็กึ่งสําเร็จรูปออกมาวางขายตลอดเวลาเลยนะคะทําให้เราได้เห็นทั้งลีลารสชาติแล้วก็สีสันของเมนูอาหารใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นออกมาวางขายอยู่เรื่อยๆค่ะจริงๆตรงนี้ชลิว่าก็ถือเป็นกําไรของผู้บริโภคอย่างเรานะคะที่ทําให้เราได้เห็นแบบ สีสันใหม่ๆของวงการอาหารมากขึ้นค่ะแต่วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเชอรี่จะมาขอเจาะจองร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งค่ะที่เป็นแฟรนไชส์มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือแบรนด์ลอสันค่ะ คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วร้านสะดวกซื้อลอสันที่เราเห็นโลโก้ของร้านเป็นรูปขวดใส่นมนะคะแล้วก็เป็นโทนสีแบบสีขาวๆฟ้าๆเนี่ยคือร้านมันก็ค่อนข้างจะวา์ญี่ปุ่นมากเลยเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเคยได้ลองเข้าไปในร้านสะดวกซื้อของลอสันนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะความเป็นจริงแล้วร้านลอสันคะ่ะร้านนี้มีต้นกําเนิดมาจากสหรัฐอเมริกานะคะ อันนี้เดี๋ยวรี่ขอเล่าประวัติแบบเร็วๆแล้วก็แบบคร่าวๆให้คุณผู้ฟังฟังก่อนละกันนะคะว่าร้านเราสเนมีที่มาที่ไปยังไงนะคะคือลอสันสาขาแรกสาขาที่หนึ่งของโลกใบนี้เนี่ยดั้งเดิมเลยนะคะอยู่ที่โอไฮโอสหรัฐอเมริกาค่ะและร้านเจเจลอสันเดิมทีที่เราเห็นว่าเขาเป็นมีโลโก้เป็นขวดนมนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยร้านนี้เป็นร้านขายนมนะค่ะนั่นไงคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงเม็กเซนเลยยังคะว่าทําไม ร้านสะดวกซื้อร้านนี้ต้องมีโลโก้เป็นรูปขวดนมด้วยนะคะเพราะว่าดั้งเดิมเขาขายนมสดมาก่อนค่ะเดิมทีเนี้ยเป็นร้านขายนมนะคะแล้วก็ต่อมาร้านลาสันที่โอไฮโอก็เริ่มพัฒนาเป็นร้านขายของชำนั่นแหละนะคะเริ่มขายสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนั้นอันนี้ที่ดูว่าจะเป็นของที่แบบจำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนนะคะทีนี้ของที่เอามาขายในร้านเนี่ยไปไป,ไป,ไปมาตอน,น,นแรกๆก็มีแค่นมเนาะแล้วก็ มีของจําเป็นต่างๆในชีวิตประจําวันไปๆมาๆก็คือจํานวนไอเทมหรือว่าจํานวนสินค้าที่มาวางขายในร้านเนี่ยก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากเดิมที่จะเป็นอาจจะเป็นแค่ร้านขายของําเล็กๆธรรมดาธรรมดานะคะก็เลยกลายเป็นร้านสะดวกซื้อเฉยเลยค่ะและปัจจุบันนี้นะคะเราสันเป็นบริษัทญี่ปุ่นไปแล้วนะคะเบสอยู่ที่โตเกียวค่ะมีประธานบริษัทแล้วก็มีซ e o เป็นคนญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าคุณซาดานบุทาเคมาสุค่ะ ซึ่งจำนวนช็อปในญี่ปุ่นในปัจจุบันของลอสันนะคะมีประมาณ1น0 0งมืนสี่พสาขาทั่วญี่ปุ่นค่ะคือมีสาขาเยอะมากเยอะมากๆนะคะเป็นหมื่นกว่าสาขา1มื่นสี่พสาขานะคะ สาเหตุที่เราสันในประเทศญี่ปุ่นเติบโตแล้วก็ขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วนะคะนั่นก็เพราะว่ามีสาเหตุค่ะนั่นก็เพราะว่าหนึ่งนะคะหนึ่งก็คือเขามีระบบการจัดการหลังบ้านที่เป็นระเบียบค่ะเช่นระบบการกระจายสินค้าให้ทันเวลาโดยแต่ละสาขานะคะก็จะมีไอทีหลังบ้านที่เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานใหญ่ค่ะและที่สําคัญนะคะคือเขามีระบบการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอค่ะนี่เป็นข้อที่2เนาะด้วยความสําเร็จดังกล่าวนะคะที่ พูดใหม่เมื่อกี้เนี่ยก็คือทั้งสองสาเหตุหลักๆนะคะหนึ่งคือมีระบบไอทีที่ดีสามารถเช็คสต็อกสินค้าได้แล้วก็กระจายสินค้าได้ทันท่วงทีสองก็คือมีการพัฒนาสินค้าออกมาอยู่เสมอๆนะคะทําให้เราสันเนี่ยสามารถขยายแฟรนไชส์ไปยังประเทศใกล้เคียงได้นอกจากสามารถขยายสาขาในญี่ปุ่นได้กว่าหมื่นสาขาแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถขยายสาขาแฟรนไชส์ไปยังประเทศใกล้เคียงได้ค่ะอย่างเช่น อินโดนีเซียแล้วก็อย่างประเทศไทยเราเองนะคะเราจึงได้เห็นรอสันกระจายสาขาอยู่ตามจุดท่องเที่ยวสำคัญสำคัญต่างๆค่ะไปจนถึงจุดขนส่งสาธารณะนะคะอย่างรถไฟฟ้าเรียกว่าเป็นมิตรรักของคนชอบเดินทางเลยค่ะตัวเองตัวเฉลีเองนะคะลีก็ชอบแวะรอสันตรง BTS ทองหล่อค่ะเพราะว่าตรงนั้นเดินลงมาจาก BTS แล้วเราก็จะสามารถแบบเข้าไปได้รอสันอย่างสะดวกสบายเลยนะคะเป็นมิตรรักของคนชอบเดินทาง ถึงแม้จะเป็นแค่การเดิน,นทางระยะสั้นๆแบบจากที่ทํางานไปไปบ้านหรือว่าจากบ้านไปที่ทำงานนะคะก็สามารถแวะรอสันได้สะดวกค่ะจากเรื่องราวที่เชลี่เกินมาทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟัง นำมาสู่เรื่องที่เชลิซ่เล่าในวันนี้ค่ะที่เราอยากจะชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องนี้ค่ะเรื่องขนมที่ขายในลอสันสาเหตุที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันมีไวรัลในโซเชียลค่ะสาเหตุมาจากน้องๆทีมมนต์ปฏิธุรก,กิจรอบลัวของเรานี่แหละก็เสนอประเด็นงันขึ้นมานะคะบอกว่าพี่เชลลี่มันมีการอวดขนมของลอสันในโซเชียลกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอ๊ะ หยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันดีกว่าว่าเออทาไมมันมีการแบบมันมีเทรนด์นี้เกิดขึ้นไดแ้แล้วก็แล้วก็ความเป็นจริงที่ลีบอกลีก็เป็นแฟนของขนมของรอสันนะคะเป็นแฟนรอสันอยู่แล้วเราจะลองมาวิเคราะห์กันดูดีไหมคะว่าเอ,อ๊ะทำไมรอสันแบบเขาถึงสามารถขยายสาขาไปได้มากมายแล้วขนมของเขามันน่านโพสน่าอวดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังอ๋อ แต่หลักๆนะคะขอเตือนไว้ก่อนคะ่ะว่า EP นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่จิตแข็งจริงๆนะคะฟังเสร็จแล้วเราอาจจะต้องมีการแบบว่าเดินออกไปที่รอสันสาขาใกล้บ้านแล้วก็ไปซื้อขนมมาแบบกินตามกับที่ชฉล่กำลังจะอธิบายคุณฟังฟังก็ได้นะคะอันนี้คำเตือน d i s claimer ไว้ก่อนนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเฉล่คิดว่า เฉลี่พาคุณผู้ฟังนะคะทัวร์แบบเร็วๆก่อนนี้ไหมคะว่าขนมที่ผู้คนมากมายในโซเชียลเขาชอบเอามาอวดเอามาแบ่งปันความนะ่ากินไปด้วยกันในโซเชียลเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากหมวดที่เฉลี่มบนปนพตีคนนี้นะคะโปรดปรานที่สุดในลอสันเลยค่ะคือหมวดหนึ่งนะคะคือหมวดโอเด้งค่ะคือโอเด้งของลอสันเนี่ยจะมีให้เลือกแบบสารพัดลูกชิ้นต่างๆนานา,นามากมายนะคะแล้วก็ นอกจากลูกชิ้นแล้วเนาะก็จะมีเส้นบุกให้เลือกด้วยมีกระลำม,ม้วนมีเต้าหู้และสิ่งที่ดีที่สุดของโอเด้งไนลอซานสำหรับเชอร์รี่อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะคะก็คือรีคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของโอเด้งนะคะคือน้ำซุปค่ะก็จะเป็นซุปอุ่นๆที่จะมีรสชาติแบบอูมามินะคะได้กินวันที่เหนื่อยๆก็คือเยียวยาทุกสิ่งอันนี้เป็นของกินที่อยู่หนึ่งในใจเชอร์รี่บนปตีเลยนะคะ ต่อไปค่ะก็คือของกินในราสันเนี่ยหมวดอื่นๆที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะคะก็คือของกินในหมวดแซนด์วิชค่ะลิเองก็คือหนึ่งในคนที่โดนแซนด์วิชของราสันตกบ่อยมากๆเลยนะคะตอนเชา้าๆถ้าเกิดว่าจะต้องขึ้น BTS แบบไปไหนสักที่หนึงแบบเร็วๆนะคะก็จะแวะแบบหยิบแซนด์วิชไปได้เลยคือด้วยความที่ presentation ของเขานะคะรูปลักษณ์ภายนอกของแซนด์วิชในรอสันเนี่ยพูดตรงๆว่ามันก็จะดูแบบน่ากินดูหนานุน่มดูไส้ทะลัก นะคะคือความแซนวิชลอสันมันจะมีความดูแบบดูไส้ทะลักอยู่เนาะโอเคยอมรับตรงๆว่าลี่รู้สึกว่าเอเราอาจจะต้องยอมรับว่าแซนด์วิชของลอสันก็อาจจะไม่ใช่แซนด์วิชที่ราคาถูกมากนะักนะคะแต่ลี่รู้สึกว่าด้วยความหนานุ่มของขนมปังแล้วก็ความดูที่จะไส้ทะลักขนาดนี้นะคะเขาก็คงจะต้องขายราคานี้นะคะก็คือดูเป็นราคาที่สมเหตุสมผลกับสินค้าของเขาแล้วนะคะอันนี้ก็ เป็นอีกหมวดหนึ่งที่ป๊อปปูล่ามากๆเหมือนกันนะคะสำหรับหมวดของกินในลอสันก็คือหมวดแซนด์วิชค่ะต่อไปเป็นหมวดที่เป็นสีสันที่น่าจะเป็นสีสันที่สุดแล้วล่ะสีสันที่สุดเลยแหละถ้าสําหรับสาหรับลี่นะในการจัดนําุลลี่นะคะลี่ว่าหมวดนี้เป็นหมวดของกินของลอสันที่มีสีสันที่สุดในลอสันค่ะแล้วก็ได้รับการพูดถึงมากๆแทบจะเรียกได้ว่ามากที่สุดเลยมั้งคะแล้วก็ขึ้นกล้องมากๆด้วยนะคะ เดากันได้แล้วใช่ไหมคะว่าหมวดที่ชลิกําลังจะพูดถึงคือของกินหมวดอะไรและนั่นก็คือของกินหมวดของหวานในลอซันนั่นเองค่ะซึ่งตามที่เห็นเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ได้ดูทาง YouTube ที่เชื่อว่าน้องน้องทีมงานน่าจะตัดภาพแบบขนมในลอซันขึ้นมาให้ดูนะคะบางช่วงเนี่ยคุณผู้ฟังสังเกตไหมเราจะเห็นตู้เย็นแช่เค้กแช่ของหวานในลอซันทั้งตู้นี่คือเต็มไปด้วยของหวานที่แบบตก แต่งด้วยสตรอเบอรี่นะคะเครปสตรอเบอรี่โลสตรอเบอรี่เอแคลสตรอเบอรี่เค้กสตรอเบอรี่ขนมปังสซน์วิชไส้สตรอเบอรี่ครีมสดเป็นต้นคือทั้งตู้เป็นขนมสตรอเบอรี่หมดเลยน่ากินมากนะคะหรือบางช่วงบางตอนบางฤดูกาลเราก็จะเห็นทั้งตู้เย็นเนี่ยเป็นเมนูของหวานแต่เป็นเมนูของหวานแบบอังหุนไซมัสแคทนะคะอังหุนลูกโตๆโตโตสีเขียวๆของญี่ปุ่นคือ รสชาติเนี่ยรี่บอกตรงว่าก็อาจจะนานาจิตตังบางคนก็จะบอกว่าชอบสตรอเบอรี่มากกว่าบางคนก็ชอบแบบอุ่นมากกว่านะคะแต่เออส่วนตัวรี่นะคะคือรี่ชอบนะคะทั้งสตรอเบอรี่ทั้งอุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นของหวานหรือดูไหนของเราสันรี่คิดว่าอร่อยหมดเลยนะคะแต่รสชาติอย่างที่รี่บอกก็คือว่าอาจจะนานาจิตตังแต่รี่เชื่อว่าที่น่าจะเห็นตรงกันทุกคนคือ Presentation หรือว่าการนำเสนอของเขานะคะก็คือดีมากทำได้ดีมากขึ้นกล้องมากสวยมากๆนะคะโอเค ทั้งหมดที่เมื่อกี้ชลิร้ายาออกมาทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังกำลังจะชวนคุณผู้ฟังที่บอกนะคะว่าเรามาช่วยกันวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของ เราสัรกันดีไหมคะว่าเอการที่ของกินของเขาชอบเป็นไวรัลในโซเชียลบ่อยๆนะคะเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเอ้มันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเราสันหรือเปล่านะเพราะตัวเขาเองก็ตั้งต้นเกิดมาจากการเป็นธุรกิจของกินแล้วก็ขายนมมาก่อนนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเป็นข้ขอๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงประสบความสําเร็จนะคะโมเดลการทำธุรกิจของเราสันนะคะโมเดลธุรกิจข้อที่1ของเราสันนะคะเหตุผลที่ทําให้เราสันเนี่ยเขาโดดเด่นออกมาจาก คู่แข่งคนอื่นๆในตลาดของอร้านสะดวกซื้อนะคะข้อที่1นึ่นี่เชื่อว่ามันคือความสดใหม่ของอาหารของเขานะคะคือหนึ่งในตัวชี้วัดว่าอาหารนี้มันดูน่ากินหรือเปล่านะคะหรือว่าเออมันดูไม่น่ากินเลยนะคะบองตรงๆก็คือ ความที่ดูสดใหม่ของอาหารคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารพวกของทอดเอ,อ่อมันอบที่ขายในร,าาร้านแซนด์วิชเนี่ยนะคะอันนี้เรายังไม่รวมถึงของหวานต่างๆนะคะที่ของหวานเนี่ยมองตรงว่ามันก็จะต้องสดใหม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันค้างหลายวันไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่สดใหม่มันค้างหลายวันคือครีมเนี่ยมันก็จะไม่เซ็ตตัวแล้วนะคะมันก็จะเริ่มแบบเริ่มไม่ไม่สวยอะ่ะไม่น่ากินเขาจะเรียกว่ายอมได้หรือเปล่าหรือไม่แน่ใจแต่ว่า มันจะดูไม่สวยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกของหวานนี้แน่นอนว่าจะต้องสดใหม่นะคะเพราะด้วยตัวส่วนผสมแล้วก็ส่วนประกอบของขนมเนาะเพราะฉะนั้นหนึ่งในโมเดลธุรกิจของรอสันสาหรับเชอร์รี่และมงลปตีเลยนะคะที่รอสันใช้เป็นตัวชูโรงคือความสดใหม่ของอาหารที่ขายในร้านค่ะอันนี้เป็นแบบตัวชูโรงเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็เป็นแม่เหล็กของรอสันเลยนะคะข้อที่สองค่ะขนมอบบางจําพวกมีขายเฉพาะในรอสันเท่านั้น คุณฟังสังเกตไหมว่าอะถ้าเราไม่พูดถึงของกินที่เป็นของคาวและของหวานในตู้เย็นของเราสันนะคะเอาจริงๆนะคะของที่เป็นเอกลักษณ์ของรอสันก็หนีไม่พ้นของกินอยู่ดีอะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคือในรอสันเนี่ยก็จะมีพวกขนมปงังมีขนมอบแห้งที่เป็นถุงๆนะคะบางแบบที่มีขายเฉพาะในรอสันเท่านั้นนะคะ อืมอันนี้เรียกว่ามันเป็นความพิเศษหรือขอพูดทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนี้เดียวนะคะก็คือมีความ exclusive ค่ะคือขายเฉพาะที่เราสันเท่านั้นถ้าคุณอยากกินขนมพวกนี้พวกนี้พวกนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ที่เห็นวางวางขายกันเนี่ยคือต้องมาซื้อที่นี่มาซื้อที่เราสันเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นการดึงดูดลูกค้าของเราสันที่ดีเลยค่ะอยากกินต้องมาที่นี่ไม่มีขายที่อื่นนะต้องซื้อที่นี่เท่านั้นนะคะโมเดลธุรกิจที่สามความ Limited ด d i ดิชันะคะของของกินในตู้เย็นของลอสันค่ะอันนี้ที่เชลลีเกินไปแล้วก่อนนะน,นี่นะคะว่าลอสันเนี่ยจะมีของกินนี่ค่อนข้างแบบลิมิเต็ดแอดิชันมากๆในตู้เย็นของเขาเมื่อกี้เล่าไปซะเยอะเลยอย่างพวกของหวานที่ฉชลลีเล่าให้ฟังนะคะว่าลิมิเต็ด d อดิชัน ออกมาเป็นช่วงๆบางช่วงเป็นสตรอเบอรี่ทั้งตู้บางช่วงเป็นองุ่นไซมัสแคททั้งตู้นะคะขึ้นมาตามฤดูกาลถ้าอยากจะกินขนมหวานสตรอเบอรี่ก็ต้องรีบๆกินในช่วงนี้นะคะกินทุกวันเลยก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่นานนะคะเ,เพราะว่าเดี๋ยวก็หมดนะสตรอเบอรี่เขาก็เขาก็จะไปเขาก็จะเปลี่ยนธีมแล้วเนาะเขาก็จะไปขายตีมอื่นแทนส่วนตัวลี่คิดว่านี่ก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีมากๆนะคะคือมาแบบมีระยะเวลาอันจำกัดค่ะ กลยุทธ์ข้อที่4นะคะกละยุทธ์โมเดลธุรกิจของรอสันก็คือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถใช้วิธีจ่ายเงินได้หลากหลายรูปแบบค่ะจะสแกนจ่ายก็ได้จ่ายเงินสดก็ได้ก็คืออำนวยความสะดวกสบายในการจ่ายเงินให้กับลูกค้านะคะทำเงนก็ได้ลูกค้าจ่ายเงินให้สะดวกที่สุดนะคะข้อ5อันนี้เป็นบริการรอสัน ที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือร้านลาสันที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วต่างๆเช่นตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์จิบลิก็สามารถซื้อ,อ,อผ่านเครื่องเขาเรียกว่าแมชชีนนะคะของออผ่านเครื่องซื้อตั๋วอัตโนมัติในรอสันได้มีเครื่องทยเอกสารมีปรินเตอร์ที่สามารถปรินเอกสารก็ได้ปรินรูปก็ได้เขาบอกว่ารอสันบางแห่งเนี่ย ก็จะมีเครื่องปรินสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะและร้านลอาส,าสันส่วนใหญ่ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนะคะคือจะมี ATM อยู่ในร้านเลยเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากๆก็คือเป็นร้านสะดวกซื้อจริงๆอ่ะนอกจากว่าสินค้าทุกอย่างจะสามารถให้คุณหยิบจับซื้อได้แบบสะดวกซื้อง่ายขายคล่องแล้ววิธีการจ่ายเงินก็สะดวกด้วยคุณอยากจะจ่ายเป็นเงินสดแล้วก็มีตู้ ATM ให้คุณสามารถซื้อได้อย่างสะดวกจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าจะให้เชล่สรุปนะคะกาลายุทธ์ต่างๆในการทําร้านสะดวกซื้อของลอสันล่คิดว่า คี์สำคัญของเขาบอกตรงเลยนะคะคือเขาใช้อาหารเป็นตัวชูโรงค่ะเพราะตัวเขาเองก็เกิดมาจากการที่เป็นธุรกิจอาหารก่อนก็คือขายนมสดนะคะนมวัวมาก่อนเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะเน้นไปทางนี้นะคะคือเน้นขายอาหารเน้นทําให้มันน่ากินทําให้มันสดใหม่เน้นว่าถ้าอยากจะกินสิ่งนี้อยากจะกินแบบนี้อยากจะกินเมนูนี้อยากจะกินแบรนดน์นี้ก็ต้องมาที่เราเท่านั้นก็คือเน้นความ เอกซ์คลูซีฟของอาหารนะคะและนอกจากจะเน้นอาหารแล้วเขาก็เน้นความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วยคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าสามารถซื้อง่ายๆแล้วก็จ่ายเงินคล่องๆที่สุดมีวิธีให้เลือกชำระเงินหลากหลายมากมายมีตู้ ATM ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะและอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ชลีคิดว่าเราสันเขาทำได้ดีก็คือเขาทำให้ร้านของตัวเองเนี่ยมีความเป็น จุดพักของนักเดินทางของคนเดินทางค่ะคือไม่ว่าจะกําลังเดินทางไปไหนที่รีบอ์นะคะเดินทางไปไหนก็ต่าเดินทางไปทํางานเดินทางกลับบ้านหรือว่าเ,เดินทางท่องเที่ยวนะคะเขาก็ทําให้ร้านของตัวเองเนี่ยสามารถเดินเข้ามาได้อย่างสะดวกสบายน้าเดินเข้ามาหน้าแวะแวะได้นะคะแวะแล้วก็มีทุกอย่างที่อยากได้แบบครบวงจรนะและนี่คือการวิเคราะห์ กลยุทธร้านสะดวกซื้อของลอสันนะคะร้านสะดวกซื้อที่มีอาหารเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตอยู่ในขณะนี้ค่ะฝากติดตามรายการบนนปติธุรกิจรอบครัวได้ทุกวันพฤหัสบดีจากทุกช่องทางของ s ซลมอนพอดแคสตและ Capital นะคะสําหรับวันนี้บนนปตติค่ะ